สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับและในวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงเขี้ยวเล็บสำคัญของกองทัพยูเครนนั่นก็คือขีปนาวุธเนปจูนนั่นเองครับหลังจากที่พวกมันสามารถจมเรือธงของรัสเซียได้นั่นก็คือเรือรบมัสคาว่านะครับซึ่งถือเป็นเรือที่มีความยิ่งใหญ่และมีความน่าเกรงขามและเป็นเขี้ยวเล็บสำคัญของกองทัพรัสเซียในทะเลดำซึ่งในขณะนี้เรือรบอย่างมัสคาว่านั้นก็ได้จมลงสู่ก้นทะเลทิ้งไว้เพียงแค่ตำนานให้พวกเราได้เล่าขานกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าความจริงที่เรือรบอย่างมอสคว่านั้นได้จมลงสู่ก้นทะเลมันอาจจะมาจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อต้านเรือรบของยูเครนหรือว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือเรื่องนี้พวกเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากประเทศออสเตรเลียนั้นได้ให้เหตุผลว่ายูเครนใช้โดรนเบรักต้านะครับก่อกวนระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรือราดตระเวนมอสคว่าของรัสเซียก่อนครับหลังจากนั้นยูเครนก็ได้ใช้ขีปนาวุธเนปจูนยิงออกมาจากที่ซ่อนบริเวณใกล้ๆกับเมืองโอเดสซานั่นแหละครับทำให้เรือรบของมอสคว่านั้นเกิดไฟไหม้อย่างหนักและจมลงสู่ก้นทะเลในที่สุดครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธเนปจูนและเรือรบมอสคว่าของรัสเซียในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับสำหรับขีปนาวุธแบบเนปจูนนั้นกองทัพยูเครนได้แอบซุ่มพัฒนาพวกมันมาเป็นระยะเวลากว่า6ปีแล้วครับหลังจากที่รัสเซียได้ผนวกแคว้นไครเมียเมื่อปี2014เข้ากับรัสเซียนั้นยูเครนก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากว่ารัสเซียจะยกพลขึ้นโบกตลอดแนวชายฝั่งของพวกเขาดังนั้นยูเครนเองจึงเร่งพัฒนาอาวุธชนิดนี้ซึ่งก็ได้ดัดแปลงมาจากจรวดแบบ KS-35 นั่นเองโดยยูเครนได้ปรับปรุงให้พิสัยการยิงของอาวุธชนิดนี้ให้มีพิสัยการยิงที่ไกลขึ้นและยังปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และขนาดของจรวดให้ใหญ่ขึ้นอีกด้วยครับสำหรับระบบขีปนาวุธแบบเนปจูนพวกมันได้เข้าประจำการในกองทัพยูเครนเมื่อปี2021ที่ผ่านมานี่เองครับและยูเครนนั้นก็ได้ครอบครองอาวุธชนิดนี้ราวๆ20เครื่องยิงครับโดยพวกมันถูกออกแบบมาให้สามารถจมเรือรบผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่ถึง 5,000 ตันซึ่งถ้าเรือรบเหล่านี้โดนขีปนาวุธแบบเนปจูนยิงเข้าไปจังๆเพียงลูกเดียวก็มีโอกาสจมลงสู่ก้นทะเลได้อย่างไม่ยากเย็นครับขีปนาวุธเนปจูนนั้นพวกมันมีพิสัยการยิงสูงสุดราวๆ300กิโลเมตรซึ่งลูกจรวดมีน้ำหนัก870กิโลกรัมและน้ำหนักหัวรบจะอยู่ที่150กิโลกรัมครับพวกมันนั้นสามารถยิงได้ทั้งจากเรือรบรถโมบายเคลื่อนที่และอากาศยานโดยใช้ระบบเรดาร์ในการนำทางเข้าสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำครับนอกจากนี้พวกมันยังมีความเร็วเคลื่อนที่ในการเข้าหาเป้าหมายที่900กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินในระดับความสูง 10-15 เมตรเหนือพื้นน้ำเท่านั้นครับและในช่วงสุดท้ายก่อนที่พวกมันจะถึงเป้าหมายขีปนาวุธชนิดนี้จะลดระดับความสูงในการบินลงเหลือเพียง 3-10 เมตรเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธของเรือเป้าหมายนั่นเองสำหรับขีปนาวุธเนปจูนนะครับคุณผู้ชม1ระบบการยิงนั้นพวกมันจะประกอบไปด้วยรถฐานยิงมากถึง6คันซึ่งแต่ละคันนั้นได้บรรทุกลูกจรวดไว้ถึง4ลูกครับดังนั้นพวกมันจึงสามารถยิงขีปนาวุธเข้าใส่เรือรบของฝ่ายตรงข้ามได้พร้อมกันจำนวนมากถึง24ลูกเลยทีเดียวครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าขีปนาวุธชนิดนี้ได้ยิงเข้าใส่เรือรบฝ่ายตรงข้ามพร้อมๆกันมันก็เป็นงานยากมากๆเลยนะครับที่เรือรบฝ่ายตรงข้ามนั้นจะสามารถรับมือได้ทันครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาทำความรู้จักกับเรือรบอย่างมอสคว่าของรัสเซียกันบ้างนะครับสำหรับเรือมอสคว่านั้นเป็นเรือราดตระเวนติดอาวุธนาวิถีซึ่งสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1980ในยุคของสหภาพโซเวียตครับซึ่งเรือนี้ก็ได้สร้างที่เมืองท่าไมโคลาเยฟของยูเครนนั่นเอง
พวกมันมีระวังขับน้ำ 12,490 ตันมีความยาว 186.4 เมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่32นอตหรือราวๆ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการที่ราวๆ 19,000 กิโลเมตรครับเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูระบบอาวุธของเรือมอสคว่ากันบ้างนะครับโดยเรือชนิดนี้ติดตั้งปืนใหญ่หัวเรือแบบ AK-130 ขนาด130มิลลิเมตรจำนวน1กระบอกที่บริเวณหัวเรือครับนอกจากนี้พวกมันยังติดตั้งอาวุธที่ร้ายกาจอย่างขีปนาวุธต่อต้านเรือรบผิวน้ำแบบ P-1000 วอลคานจำนวน16แท่นยิงซึ่งขีปนาวุธแบบนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะครับส่วนอาวุธป้องกันภัยทางอากาศนั้นพวกมันติดตั้งระบบจรวดแบบ S-300F จำนวน64ท่อยิงบริเวณท้ายเรือซึ่งขีปนาวุธชนิดนี้จะเอาไว้ต่อต้านเครื่องบินรบของฝ่ายศัตรูหรือว่าขีปนาวุธในระยะไกลครับส่วนการป้องกันในชั้นถัดมาก็จะเป็นจรวดพื้นสู่อากาศแบบเคโก้ครับโดยเรือลำนี้ได้ติดตั้งพวกมันเอาไว้จำนวน2แท่นยิงและแต่ละแท่นยิงนั้นสามารถบรรจุลูกจรวดได้40ลูกครับส่วนปืนต่อต้านอากาศยานในระยะสุดท้ายนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของปืนกลอย่าง AK-630 ครับซึ่งเรือลำนี้ก็ติดตั้งมาเยอะเลยคือติดตั้งมาจำนวนมากถึง6กระบอกนั่นเองครับและในด้านภารกิจปราบเรือดำน้ำนะครับคุณผู้ชมเรือรบอย่างมอสคว่านั้นได้ติดตั้งจรวดนะครับต่อต้านเรือดำน้ำอย่าง RBU-6000 นะครับจำนวน2แท่นยิงและก็มีแท่นปล่อยตอร์ปิโดขนาดหนักก็คือ553มิลลิเมตรจำนวน2แท่นนอกจากนี้นะครับยังสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำอย่าง KA-27 ได้อีก1ลำครับจะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมระบบป้องกันตนเองของมอสคว่านั้นก็มีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบจรวดต่อต้านอากาศยานในระยะไกลอย่าง S-300F แล้วก็จรวดเคโก้แล้วก็ยังมีปืนกลนะครับ AK-630 อีกก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจเช่นกันนะครับที่ว่ายูเครนนั้นสามารถเจาะทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรือลำนี้เข้ามาโจมตีจนทำให้พวกมันนั้นจมลงสู่ก้นทะเลลงได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีรายงานว่าเรดาร์ตรวจการของเรือมอสคว่านั้นพวกมันก็ไม่ได้ทันสมัยมากนักนะครับดังนั้นพวกมันอาจจะไม่สามารถตรวจจับระบบขีปนาวุธของยูเครนที่ยิงเข้ามาพร้อมๆกันได้หลายๆลูกนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งพวกมันอาจจะโดนก่อกวนจากระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของยูเครนก็เป็นไปได้นะครับส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือรัสเซียนั้นพวกเขาประมาทมากเกินไปจริงๆแล้วกองเรือของรัสเซียก็มีขีปนาวุธร่อนที่สามารถโจมตียูเครนได้ในระยะไกลอยู่แล้วแต่พวกเขากลับนำเรือธงที่มีขนาดใหญ่อย่างมอสคว่าเข้ามาโจมตียูเครนในระยะใกล้แบบนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกสวนได้อย่างที่เราได้เห็นกันอยู่นี่แหละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องนี้หากคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นว่าเรือมอสคว่านั้นเพราะอะไรมันถึงจมลงได้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ Thai Military ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ480ถึง520นายสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่32นอตทั้งนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีพิสัยปฏิบัติการเท่าใดครับเรือ